ครับวันนี้ผมจะมาสอนติดกระจกนิรภัยถนอมสายตานะครับของโฟกัสอันนี้จะเป็นรุ่น iPad 9.7 2018นะครับนี่ครับก็คือกระจกรุ่นเนี้ยมันจะใส่ได้ทั้ง Air 2แล้วก็ iPad Pro 9.7 แล้วก็ iPad 9.7 2018ก็คือว่ากล่องเดียวมันได้หลายรุ่นเลยครับตามที่ระบุหน้ากล่องเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับกล่องใหญ่กว่าเครื่องเยอะเลยลองดูนะครับไม่รู้จะใส่มาไม่ใหญ่ขนาดนี้กระจกมีแค่นี้ตรงนี้แค่นี้ครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกระจกถนอมสายตานะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์โอเคกล่องเสร็จแล้วแล้วก็เอาออกไปอันนี้ก็จะมีกระจกอันนี้บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์แปะฝุ่นแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับเริ่มแรกถ้าเรามีฟิล์มเก่าอยู่นะครับเราก็ให้เราทำการแกะฟิล์มเก่าออกก่อนนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดจอทำความสะอาดนิดนึงนะครับถ้าเรามีน้ำยาก็เช็ดหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้ผ้าที่เขาให้นี่แหละครับเช็ดเอาสกอตเทปนะครับเพราะเรามีสกอตเทปก็แปะฝุ่นออกอย่างนี้นะครับแปะให้มันทั่วๆอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีสกอตเทปนะครับก็ใช้อันนี้ที่เขาให้มาก็ได้ครับก็เหมือนกันโอเคพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีฝุ่นแล้วนะครับก็ให้เราทำการเริ่มติดได้เลยนี่นะครับจะเห็นว่ากระจกตัวนี้มันจะมีให้ลอกอันเดียวแล้วก็ลอกถ้าเราลอกแล้วเราก็พยายามอย่าไปหงายมันนะครับไม่งั้นฝุ่นก็จะเข้าพอเราลอกใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเริ่มติดโดยที่เราจะเล็งจากรูบนก่อนก็ได้นะครับโอเคพอเราเล็งรูบนแล้วเรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการเล็งรูล่างต่อครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเบี้ยวก็จัดหน่อยครับประมาณนี้นะครับก่อนนะข้างล่างตรงแต่ว่าข้างบนเอียงครับiPad มันจะติดยากนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่มันจะไม่เหมือนพวก iPhone ที่มันจะแผ่นเล็กนะครับโอเคถ้าเราติดแล้วเราก็ดูว่ามันไล่ขอบแบบว่ามันพอดียังถ้าเรารู้สึกว่ามันยังแบบกินขอบไปแบบหนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็แกะออกมาขยับนิดนึงพยายามเล็งให้มันตรงที่สุดนะครับจะได้ผึบเดียวลงไปเลยเพราะว่าถ้าเราติดลงไปแล้วนะครับแล้วเรามาแกะทีหลังอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยแล้วติดไปแล้วเราก็เล็งไปด้วยเพราะจากอันเนี้ยตอนนี้ข้างบนอ่ะมันจะตรงแล้วแต่ข้างล่างมันยังเอียงนิดนึงนะครับ
คอันนี้น่าจะได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันไหลฟองอากาศไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนนะครับก็ถ้ามันลงล็อกพอดีของมันอ่ะก็คือ4มุมมันจะไม่มีฟองอากาศโอเคคราวนี้4มุมเห็นไหมครับว่า4มุมไม่มีฟองอากาศแล้วทีนี้เราต้องมาไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกด้วยครับแล้วก็กดไล่ออกไปนะครับไล่ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ไล่ออกไปขอบๆนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ดูว่ามันเรียบร้อยดีหรือยังถ้ามันยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ไล่ฟองออกให้หมดพยายามให้มันเสร็จภายในแบบรอบเดียวนะครับอย่าไปแกะออกคราวนี้จะมีขอบรอยนิดนึงนะครับแต่ว่านิดเดียวไม่เป็นไรว่ามันจะเผื่อหลายรุ่นนะครับพอเราไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วเราก็เช็ดหน้าจอให้มันสะอาดหน่อยครับโอเคจะเห็นว่ามันใสมากเดี๋ยวเราจะเปิดจอให้ดูนี่อันนี้คือติดกระจกแล้วนะครับมันจะใสประมาณนี้เดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูครับเป็นอันนี้แล้วกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมสเกมไมค์กับพวกเราเกมฟิวเวอร์ครับเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาไม่สำคัญแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่าสีไม่ค่อยดรอปไม่ดรอปเลยสีสวยเลยครับรอยนิ้วมือก็น้อยมากกระจกหนากำลังดีด้วยครับไม่หนาไปไม่บางไปโอเคก็ถ้าใครที่หาแบบถนอมสายตาก็แนะนำของโฟกัสนะครับคุณภาพดีสุดแล้วในตลาดตอนนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ